สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องแบมแบมให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับพรีเซนเตอร์มาเองแล้วหนึ่งหลังจากที่มีแฟนๆนะครับได้คอไซคุยกับน้องแบมแบมเรื่องของยาดมน้องแบมนะครับว่าน้องเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยแต่ยังไม่ได้ยาดมมาใช้เลยนะครับและแล้วตอนนี้ก็สู่ขีดเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเพราะว่าน้องแบมแบมเนี่ยเขาได้โพสต์ภาพลงใน Twitter ล่าสุดพร้อมกับยาดมพาสเทลเรียบร้อยแล้วครับแถมมาพร้อมกับปอกสุดน่ารักอีกด้วยแล้วดูรูปที่น้องโพสต์สิครับคนหล่อเขาขออวดสูตรเข้าไปเต็มที่เลยครับแบบนี้พร้อมแคปชั่นที่มาแบบสั้นๆเลยนะครับว่าโล่งของเขาดีจริงๆนะหอมชื่นใจไม่แสบจมูกด้วยนะครับก็ต้องยาดมพาสเทลนี่แหละครับและทางพาสเทลเจ้าของแบรนด์นะครับก็ได้มารีทวิตโพสต์ของน้องแบบไวมากๆจริงๆนะครับพรีเซนเตอร์มาใช้เองให้ดูขนาดนี้ยอดขายเนี่ยจะต้องถล่มทลายขนาดไหนกันครับเนี่ยก็เอาเป็นว่านะครับเวลานี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีไว้เป็นเจ้าของนะครับก็ต้องรีบหาซื้อแล้วนะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็รวมถึงเหมือนแอดทราบมาว่าทาง 7-Eleven เนี่ยเขาก็ได้ลงทางหน้าร้านก็มีลงขายที่สาขาด้วยนะครับแล้วเมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราก็มาลุ้นการ์ดแรร์ของน้องแบมแบมกันต่อเลยนะครับคลิปนี้แอดก็มาส่งข่าวให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องแบมแบมที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยาดมพาสเทลน้องได้สินค้าไปใช้แล้วนะครับแล้วก็ได้รีวิวใช้จริงให้ทุกคนได้ดูด้วยสุดท้ายแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของน้องแบมแบมและหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ